สวัสดีครับท่านสมาชิกกรีกรีสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้เจริญผู้มากด้วยปัญญาวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งกับรายการลิสรวยเพลงกันใน EP ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ครับจำไม่ได้วันนี้ในที่สุดก็เข้าสักทีครับกับเด็กซอสเอ็มพอเรอร์ด้วยปัญหาในเรื่องของการ UR นะครับโอ้ my god มันเยอะซะเหลือเกินเราก็ต้องฟาร์มเพชรครับกว่าจะได้เต็มเด็กนี่ก็ค่อนข้างนานครับ ID ยิ่งจนอยู่ถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูเด็กลิสต์กันเลยกับเด็กซัฟเฟอริตซอสเอ็มพอเรอร์สำหรับ EP นี้นะครับเด็กของเราก็จะเน้นไปที่การเคลียร์แผงอีกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นด้วยเอฟเฟกต์ของมอนสเตอร์หรือเอฟเฟกต์ของเวทเคลียร์แผงจริงๆของเราแล้วก็มาดูกันที่มอนสเตอร์กันก่อนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นมอนสเตอร์แบบชนิดพิเศษมอนสเตอร์ชนิดนี้เขาเรียกว่ามอนสเตอร์สปิริตนะครับมอนสเตอร์สปิริตทุกตัวถ้าเกิดว่ามันถูกนอร์มอลออกมามันจะถูกนำกลับขึ้นมือในช่วงเอ็นเฟสของเราไม่รู้ว่าทำไปทำไมแล้วก็มาดูกันที่ใบแรกกันเลยนะครับเอสมอนสเตอร์ประจำเด็กซูโมฮะคัตสุนากิThe Lord of Sword ในชื่อของทาง OCG นะครับก็จะมีชื่อว่า Sword Emperor หรือราชาแห่งดาบนะครับก็เป็นอีกหนึ่งใบที่โคตรหล่อโคตรเท่โคตรอันตรายการใบนี้สามารถสังเวยอัญเชิญด้วยการใช้มอนสเตอร์1ตัวที่เคย Normal Summon เมื่อการใบนี้ Normal ออกมาหรือ Flip ออกมาเราสามารถสั่งใช้งานเอฟเฟกต์นี้ได้อีกฝ่ายสามารถส่งการ์ดกี่ใบก็ได้จากฟิลลงสู่ซานไปหลังจากนั้นผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายจะได้จั่วการ์ดตามจำนวนการ์ดที่ถูกส่งด้วยวิธีนี้แล้วก็เอฟเฟกต์สุดท้ายครับ1ครั้งต่อเทิร์นในช่วงของเอ็นเฟสสับการ์ดทุกใบที่อยู่ในฟิลสุสานและแบนิชโซนกลับเข้าไปในเด็กแล้วก็มาที่ใบต่อไปครับเฟิงหวงใบนี้สเปรย์ไม่ได้ครับต้องนอร์มอลเท่านั้นเมื่อนอร์มอลออกมาทำลายการ์ดทุกใบที่เป็นเวทกับดักที่อีกฝ่ายควบคุมที่อยู่ในสภาพเซตนะครับDark Dust Spirit ใบนี้ก็เหมือนกับเฟิงหวงครับแต่เป็นเอฟเฟกต์ทำลายมอนสเตอร์แล้วก็สกิทามะครับใส่มา3ใบเอฟเฟกต์ก็คือสั่งใช้งานเอฟเฟกต์นี้จากมือหลังจากนั้นก็จะได้ Normal Monster 1ตัวครับที่เป็นสปิริตมอนสเตอร์จากมือได้เอฟเฟกต์ถัดไปก็คือเมื่อการ์ดใบนี้ถูกสังเวยเราจะได้เลือกการ์ดสปิริตมอนสเตอร์จากสุสานขึ้นมือได้อามาโนอิวาโตะเอฟเฟกต์ก็คือมอนสเตอร์ไม่สามารถสั่งใช้งานเอฟเฟกต์ได้นอกจากสปิริตมอนสเตอร์ถูกลิมิตครับคนก็เอาไปใส่เด็กลูนิกใบต่อไปก็จะเป็นนิกิธามะครับนิกิธามะนี่ก็เป็นบอนไฟเขียวนะครับเอฟเฟกต์ก็คือเมื่อการ์ดใบนี้นอร์มอลหรือฟิปออกมาเราก็จะสามารถนอร์มอลสปิริตมอนสเตอร์ได้อีก1ตัวแล้วก็เอฟเฟกต์ถัดไปก็คือเมื่อการ์ดใบนี้ถูกส่งลงสู่สารไปเราสามารถจั่วการ์ด1ใบแต่เราจะใช้เอฟเฟกต์นี้ได้ก็ต่อเมื่อเราก็คุมสปิริตมอนสเตอร์ในสนามแล้วก็อาราธมะครับอาราธมะนี่ก็เป็นเอฟเฟกต์เสิร์ชมอนสเตอร์สปิริตจากเด็กขึ้นมือได้ครับเมื่อการ์ดใบนี้ normal หรือฟิปออกมาแล้วเราก็ปิดท้ายด้วยคุริคาระครับ Divine Incarnate เอฟเฟกต์ก็คือสังเวยมอนสเตอร์อีกฝ่ายที่สั่งใช้งานเอฟเฟกต์ไปเทิร์นนี้เพื่ออัญเชิญแบบพิเศษการ์ดใบนี้แล้วก็จะเพิ่มพลัง 1,500 ต่อจำนวนการ์ดที่ถูกสังเวยไปด้วยเอฟเฟกต์นี้ในช่วงของเอ็นเฟสเลือกมอนสเตอร์1ตัวในสุสานอีกฝ่ายสเปกการ์ดนั้นมาที่ฟิลด์เราแล้วก็มาดูกันในส่วนของการ์ดเวทมนต์กันเลยนะครับไรเกคิหรือทันเดอร์โบใส่มา1ใบอันที่จริงก็อยากใส่มา2นะครับแต่ก็ไม่มี UR แล้วครับหมดแล้วครับจนเกินช่วงนี้ฮาร์ปี้ครับใส่มา1ใบเคลียร์แผงหลังครับเอฟเฟกต์แล้วก็พอร์ตออฟดีไซเออร์ใส่มา3ใบครับมูฟการ์ดท็อปเด็ก10ใบเพื่อที่จะจั่วการ์ด2ใบพอร์ตออฟเอ็กซ์ตราวาแกนใบนี้ก็มูฟเอ็กซ์ตราเด็ก6ใบเพื่อที่จะจั่วการ์ด2ใบหรือไม่ก็มูฟ3จากเอ็กซ์ตราเด็กเพื่อที่จะจั่วการ์ด1ใบใบต่อไปครับไลนิ่งสตรอมเพราะทุกสถาบันเอฟเฟกต์ก็คือทำลายมอนสเตอร์ที่อยู่ในสภาพตั้งตีทุกใบที่อีกฝ่ายควบคุมอีกเอฟเฟกต์หนึ่งก็คือเอฟเฟกต์เคลียร์แผงหลังอีกฝ่ายเราสามารถสั่งแจ้งงานเอฟเฟกต์การ์ดนี้ได้ก็ต่อเมื่อเราไม่มีการ์ดไงหน้าในสนามเลยแล้วก็ของสามัญประจำบ้านครับ Triple Tactic Talent ใส่มา3ใบของโคตรดีครับอันนี้เป็น UR นะครับแพงชิบหายเลยมึงแล้วก็ Port of Possibility เอฟเฟกต์ก็คือ Remove Extra Deck 6ใบเพื่อที่จะเปิด Top Deck 6ใบแล้วก็หยิบขึ้นมา1ใบทำ Tearing มอกจะไหนใส่มา3ใบครับโอ้ UR อีกแล้วUR อีกแล้วเอฟเฟกต์ก็คือ
เราไม่สามารถสั่งใช้งาน Effect Monster จากมือได้ 2. เราจะจั่วการ์ด2ใบแทนการจั่ว1ใบในช่วงดรอฟเฟสของเรา 3. เราสามารถ Normal ได้2ครั้งต่อ1เทิร์นแล้วก็ Effect สุดท้ายนะครับเราสามารถ Remove การ์ดใบนี้ออกจากเกมแล้วก็ทิ้ง Time Tearing Morganite จากมือ1ใบแล้วในช่วงที่เราอัญเชิญแบบปกติมอนสเตอร์อีกฝ่ายก็จะใช้งาน Effect สวนมอนเราไม่ได้ปิดท้ายด้วย Forbidden Doublet Effect ก็รู้ๆกันอยู่นะครับเอามาในเกณฑ์มอนอีไฟสำหรับในส่วนของ Extra Deck นะครับถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ก็อยากจะให้มีบากุสก้าสัก1ใบนะครับเพราะว่าบางทีเราได้เริ่มก่อนการมีมอนสเตอร์ Effect ในเกณฑ์ก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับเรานะฮะในส่วนของ Extra Deck นี่ก็ไม่ต้องจัดตามก็ได้นะครับใส่ได้ตามกำลังศรัทธาเลยแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะจัดตามจริงๆก็ตามนี้เลยครับ Double A สุด Sky Thunder ใส่มา1ใบNumber 41 Bakuska ใส่มา2ใบ Number 70ใส่มา3ใบ Number 59 เชฟกระทะเหล็กใส่มา1ใบอันที่จริงเราก็อยากจะทำเด็กซอส Emperor ผสมกับ Exodia นะครับมันจะสนุกมากแต่ มันติดปัญหาครับที่ว่าเราไม่มี UR ถ้าเกิดว่ามี Astral Kuribo นะครับโอ้โหสบายเลยครับเชฟกระทะเหล็กกูยืนยาวเลยครับแต่ไม่เป็นไรครับถ้าเกิดว่าเราได้ UR มาครบเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะกลับมาเล่นอีกรอบนะครับเป็นเด็กซอส Emperor ผสมกับ Exodia สำหรับ EP นี้ก็เราเน้นไปที่การทำลายกันก่อน Number 82ครับ Heartland Dago Effect ก็คือถอด1เพื่อที่จะตีได้โดยตรงแล้วก็ตีโดยตรงเสร็จปุ๊บก็เอาไปขึ้นซุดนะครับ Abyss Dweller ใส่มาเผื่อได้ใช้ครับแล้วก็ Steel Warm Roach ใส่มา1ใบพร้อมกับปิดท้ายด้วย Number F0 Utopic Dago Future แล้วก็ Number F0 Utopic Future ก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับ Deck List ของเราหลังจากนี้จะเป็นการดูเอล5ตาติดครับแพ้คือแพ้ชนะคือชนะถ้าพร้อมแล้วก็บายดูเอลกันเลยมาครับกับเกมที่1ของเราไม่รู้ว่าอีกฝ่ายนึกคึมอะไรนะครับให้เราเริ่มก่อนอีกฝ่ายเราก็มาเริ่มกันเลยครับทำการเปิดด้วย Port of Desire ครับเฮ้ยทำไมมันแหลกแปลกๆวะเนี่ยสักครู่นะครับเฮ้ยคอมกูเป็นไรวะเนี่ยเราก็ Normal ออกมาครับเป็นอาราธรรมะครับแล้วก็สั่งใช้งาน Effect อาราธรรมะเสิร์ชเป็นสกิธรรมะใช้ Effect สกิธรรมะครับ Normal ตัวเองลงมาแล้วก็เรียกเป็นบากุสก้าครับนับว่าเป็นการเซตบอร์ดที่ว้าวอู้ซะเหลือเกินเรามี Effect Negate ครับแต่อีกฝ่ายก็เปิดด้วย Abyss ครับทำการส่งการ์ดเราลงสู่สารกันไปเขาก็ทำการเปลี่ยนการ์ดในมือครับพยายามจั่วหาอะไรสักอย่างเข้าสู่ Battle Phase ครับโอ้ my god เปิดด้วย Race of Blue Eye ครับรีโมฟการ์ดทุกใบจากมือไปแล้วก็เรียกออกมาเป็น Blue Eye 3ตัวครับโอ้ my god ท่าประธานใครมา1 turn kill ครับ Blue Eye 1 turn kill ชิบหายแล้วกู แล้วก็ได้ดูอนิเมชงอนิเมชันนะครับที่เขาอัปเดตมาสวยสดงดงามกันเลยทีเดียวเบิร์ดสตรีมแห่งการทำลายล้าง Yes do แม่งโคตรเฟี้ยวEP หน้ากูเล่นเด็กนี้ดีปะเนี่ยทำไมมันดูเล่นง่ายจังพี่แล้วก็มาต่อกันที่เกม2นะครับเด็กเราก็จะเน้นไปที่การเริ่มทีหลังชาวบ้านนะครับเกมนี้ก็เจอกับเด็กแคชติล่านะครับอีกฝ่ายก็รำกันไปครับเรียกเป็นยูนิคอร์นครับเปิดด้วยซีโอซิตครับทำการสเปรย์ออกมาเป็นเฟนเลียใช้เอฟเฟกต์เฟนเลียครับเซิร์ช1ใบครับเป็นไรซาร์ดยังไงต่อครับพี่เรียกออกมาเป็นไรซาร์ดครับแล้วก็ขึ้น Exceed กับจังหวะนี้ครับเป็นแชงกุยไอล่าแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของไรซ์ฮาร์ดครับทำการมูฟการ์ดเราไปกี่ใบวะ3ใบครับแล้วก็โดนล็อกโซนไปครับด้วยเอฟเฟกต์ของแชงกุยไอล่าแล้วเขาก็เรียกออกมาเป็นเฟนเลียครับยังไงต่อครับเพลย์แน่นอนครับขึ้นเป็น Exceed ครับแคสติล่าไรซ์ฮาร์ดโชคดีครับที่เรามีน้องคุริคาระอยู่ในมือเราก็เตรียมตัวที่จะแดกมอนอีกฝ่ายครับเราจะทำการล่ออีกฝ่ายให้ใช้เอฟเฟกต์มอนสเตอร์ทุกตัวเพื่อที่จะจับแดกมอนอีกฝ่ายทั้งฟิวครับใบนี้ใช้ไปแล้วเปิดด้วยน้องอูราระครับเป็นการขัดที่ดีครับทำไมกูไม่เปิดด้วยเอ็กซ์ตราวาเกนก่อนวะเนี่ยแล้วก็รอครับรอโอกาสที่เหมาะสมไออาไรซาร์ดใช้เอฟเฟกต์ตัวเองไปแล้วแชงจีไอล่าก็ใช้เอฟเฟกต์ตัวเองไปแล้วนะครับอันดับต่อไปเราก็ต้องรอเฟนเลียครับให้เฟนเลียมันสั่งใช้งานเอฟเฟกต์เขาก็ใช้ครับแล้วก็เปิดด้วยออกกาเรียบร้อยครับมึงเจอกู แล้วก็เตรียมตัวที่จะสังเวยมอนสเตอร์อีไฟทุกตัวนะครับเรียกเป็นน้องคุริคาระแต่ก่อนอื่นก็ยังก่อนครับเขาก็ล็อกโซนเรากันอย่างเมามันนะครับตอนนี้ก็อุดได้แค่3รู
แล้วก็เผลอไปใช้เอฟเฟกต์การ์ดเวทฟิลนะครับทำการทำลายมอนสเตอร์1ตัวลงสู่ชั้นใบแล้วก็เอฟเฟกต์ของไอ้อาไรซาร์ดก็ติดครับทำการมุฟเหมือนเฮียแกรู้นะครับว่าเรามีคุริคาระในมือแล้วก็เปิดด้วยคุริคาระครับพลังแบบเบิ่มๆนะคือลือนะ 6,000 เน้นๆครับแล้วเขาก็ปาเป็นแม็กซีกันไปครับเข้าสู่บาทเทิลเฟลด์ครับตีด้วยคุริคาระครับแล้วก็ตีด้วยไอ้สกิธามะครับแล้วเอ็นเฟส2ก็เปิดด้วยไทม์เรดดิ้งมอร์แกไนครับหลังจากนี้เราจะใช้งานเอฟเฟกต์มอนสเตอร์จากมือไม่ได้แล้วในช่วงของเอ็นเฟสนิกิธามะก็จะกลับขึ้นมือไปครับพร้อมกับจบเทิร์นด้วยคาสติล่าไรชาร์ดที่เราชุบมาจากสุสานอีกฝ่ายเข้าสู่ดอร์เฟสครับยังไงครับเฮียเอาทำการเซตการ์ด2ใบครับแล้วก็จบเทิร์นกันไปเลยเข้าสู่เทิร์นที่4ครับตัวไปครับดับเบิลดอครับแบบไฮระโมตัวได้เป็นฮาปี้ครับแล้วก็เปิดด้วยพอร์ตออฟเอ็กซ์ตาวาเกนเมื่อมีการ์ดถูกมูฟครับเราจะได้เอา1ใบมายัดใส่แล้วหลังจากนั้นก็เปิดด้วยฮาปี้เฟเธอร์ดัสเตอร์ครับอีกฝ่ายก็ไม่รอช้าครับเปิดเทนสวนด้วยอินฟินิตอิมเปอร์มาเนนเลือกที่จะเนเกตเป็นคุริคาระของเราครับโอ้ my god ไม่เป็นไรครับใช้เอฟเฟกต์ของอาไรซาร์ดทำการหยิบการ์ด1ใบเข้ามาเป็นวัตถุดิบเอ็กเซดครับแล้วเราก็นอร์มอลออกมาครับเป็นซอสเอ็มเพอเรอร์ครับจังหวะนี้แล้วหลังจากนั้นก็สั่งใช้งานเอฟเฟกต์ของอาไรซาร์ดครับทำการจับมายัดไส้ครับแล้วก็ถอดไส้ไป3ใบเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะมุกการ์ดอีกฝ่ายแล้วก็ตีโดยตรงด้วยซอสเอ็มเพอเรอร์ของเรากันเลยเอาสู่บาทเทิลเฟลด์ครับจบเกมแบบรอเท่ครับด้วยซูโมฮะคาสุนากิโคตรโหดโคตรเท่โคตรอันตรายแล้วก็มาต่อกันในเกมที่3กันเลยนะครับเกมนี้ก็ได้เริ่มที่หลังชาวบ้านชาวช่องเขานะครับเราเลือกเริ่มที่หลังอีกฝ่ายก็เซตการ์ด1ใบแล้วก็จบเทิร์นไปเลยเข้าสู่เทิร์นของเราครับจัวได้เป็นพอร์ตออฟดีไซเออร์ครับเปิดด้วยแฮปปี้เฟเธอร์ดัสเตอร์กัดก่อนครับทำลาย1ใบไปปรากฏว่าเป็นเด็กมิคันโกครับมึงซวยแล้วมาเจอกูเด็กมิคันโกก็เป็นเด็กที่ต้องรอเล่นกับมอนสเตอร์อีกฝ่ายนะครับแต่ไม่เป็นไรกูไม่มีมอนสเตอร์ให้มึงเล่นด้วยแน่นอนเพราะว่าจบเทิร์นมันก็จะกลับขึ้นมือไปนะครับอีกฝ่ายเปิดด้วยน้องอูราระครับขัดพอร์ตออฟดีไซเออร์ของเราแล้วก็ไม่ดอช้าครับน้องมองออกมาเป็นซากิธามะครับอีกฝ่ายก็เปิดด้วยแม็กซีครับเราก็ไม่เป็นไรเราตีด้วย400มันนี่แหละเข้าสู่ Battle Phase ครับตีด้วย Double Sakitama ครับในช่วงของ End Phase การ์ด2ใบนี้ก็จะขึ้นมือเราครับเซตการ์ด1ใบจบเทิร์นยังไงต่อครับพี่เขาได้ทำการ Normal เป็นน้องแดงครับสวมการ์ดเวท1ใบให้กับน้องแดงแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์น้องแดงครับเสิร์ชเป็นการ์ดเวทสวมใส่น้องเหลืองขึ้นมือแล้วก็รีมูฟ1ใบครับเพื่อที่จะโม่1ใบยังไงต่อกับพรีใช้เอฟเฟกต์ของมิคันโกะไลวารีครับทำการหยิบการ์ด1ใบขึ้นมือครับเป็นการ์ดเวทสวมใส่ของน้องน้ำครับเข้าสู่เดินของเราทีนี้จั่วไพ่ครับเป็นดับเบิลดอครับอ๋อเฮ้ยจั่วได้เป็นไอพอร์ตออฟเอ็กซ์ตาวาแกนครับเราก็จั่วอีก2ครับดับเบิลดอครับเปิดด้วยไลนิ่งสตรอมครับแล้วยังไงต่อครับแล้วก็เรียกออกมาเป็นเอสมอนสเตอร์ประจำเด็กครับเป็นซูโมฮะคาสุนากิครับแล้วก็ทำการบล็อกเชนด้วยสกิธามะครับและอีฟายก็ยอมใช้เอฟเฟกต์ครับแล้วก็ตีด้วยซูโมฮะคาสุนากิในช่วงของเอ็นเฟสก็จะกลับขึ้นมือไปมึงสวยแล้วมาเจอกูมิคังโกะมาเจอเด็กสปริตนี่มันลำบากเหลือเกินเอาสู่ช่วงดอร์เฟสครับยังไงต่อครับเฮียแล้วเขาก็กดยอมแพ้กันไปเลยเดินทางก็มาถึงเกมที่4กันแล้วนะครับเราก็ยังคงคอนเซปต์เริ่มทีหลังเหมือนเดิมนะครับเริ่มทีหลังด้วยความเต็มใจเจอกับเด็กทามทีฟครับนานๆจะเจอทีแล้วก็รอเข้ารำครับไม่รู้ว่าจะจบบอร์ดด้วยอะไรครับทำการสเปรย์ออกมาแล้วก็หยิบ1ใบขึ้นมือครับเป็นการ์ดกับดักเคาน์เตอร์ครับโอ้โหแล้วก็เรียกเป็นทามทีฟครับมีเอฟเฟคแอนิเมชันครับเป็น UR ครับจาก Secret Pack Pack 1ใน Master Duelแล้วก็เข้าสู่เทิร์นของเรานะครับสแตนบายเฟดเขาก็หยิบ1ใบของเราไปแล้วแล้วก็เปิดด้วยพาร์ทออฟเอ็กซ์ตราวาแกนกันก่อนครับจัว2ครับดับเบิลดอครับแล้วหลังจากนั้นก็ใช้เอฟเฟกต์ของโคดิคาร่าครับทำการสังเวยมอนอีกฝ่ายเขาก็เปิดด้วยแม็กซีครับยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับเรียกเป็นอาราธามะแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์อาราธามะเสิร์ฟ1ครับแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของสกิธามะครับเรียกเป็นนิกิธามะแล้วก็เรียกเป็นเฟิงหวงครับใช้เอฟเฟกต์เฟิงหวงทำลายแผงหลังกันไปก่อนแล้วก็ตีด้วยคุริคาระครับตีด้วยเฟิงหวงครับ
แล้วก็เซตการ์ด1ใบครับจบเทิร์นตอนนี้ก็เพเซฟไว้ก่อนนะครับยังไม่เรียก S Monster ออกมาในช่วงของ End Phase ก็ชุบเป็น Time Thief Render ครับรอที่จะอินเทอร์ดับอีกฝ่ายด้วยเอฟเฟคของการ์ดอีกฝ่ายเข้าสู่ Stand By Phase ครับจับมา1ใบแต่เขาก็มี Infinite Impermanence ครับทำการเนเกตการ์ดเราไปก่อนแล้วก็มาวัดใจกันนะฮะเข้าสู่ Battle Phase โอ้ my god กูเจอ Evenly Matched ครับ Main Phase 2ก็เซตการ์ด1ใบแล้วก็จบเทิร์นกันไปเลยเข้าเทิร์นของเราครับจังหวะนี้ครับโอ้โหเปิดด้วย Pot of Desire ครับ Double Draw ตัวได้เป็นใบเดิมครับมึงมาทำไมวะเนี่ยแล้วก็เรียกเป็นไอ้นิกิธามะครับแล้วก็เรียกเป็น S Monster ประจำเด็กของเราเป็นซูมาฮะคัตสุนากิแล้วก็ใช้เอฟเฟคของซอสเอ็มเพอเรอร์ครับแล้วก็จัวได้1ใบครับโอ้เป็นอีวาโตะส่งอีวาโตะไปตีครับแล้วก็ปิดฉากด้วยซอสเอ็มเพอเรอร์ของเราแล้วก็เดินทางกันมาถึงเกมที่5กันแล้วนะครับใครที่ยังไม่กดซับก็กดได้เลยเด้อช่วงนี้ก็ฝากโปรเจกต์ใหม่ด้วยนะครับโปรเจกต์กูจะว่าโปรเจกต์ใหม่ดีป่ะเนี่ยโปรเจกต์เก่าครับฝากโปรเจกต์เก่าด้วยครับที่เพิ่งกลับมาทำก็จะเป็นโปรเจกต์การดูเอลแห่งชะตากรรมนะครับเป็นงานภาคครับอาจารย์แดงปะทะเทพชาโยเข้าไปดูกันได้นะครับในช่องเข้าสู่เทิร์นของเราครับเปิดด้วย Forbidden Doublet แต่อีกไฟล์ก็ไม่รอช้าครับเปิดเป็นฝัดเกียรติ2ใบกูจะเอายังไงกับชีวิตดีวะเนี่ยเจอกับเด็กสตันครับแล้วก็เปิดด้วยทำเทียริ่งมอร์แกไนแล้วก็นอร์มอลเป็นอาราธามะกันก่อนใช้เอฟเฟคอาราธามะครับเอาเฮ้ย มึงไม่ใช่สตันธรรมดานี่หว่ามันเป็นสตันผสมรูนิกครับท่านผู้เจริญแต่ไม่เป็นไรครับมึงซวยครับมาเจอกูจบเทิร์นแล้วก็โดนสอยแผงหลังครับไม่เป็นไรครับอีกฝ่ายก็เปิดด้วยรูนิกสลัมเบอร์ครับเรียกเป็นอีมีปีกออกมาครับกูนี่เบื่อขี้หน้าชิบหายเลยใช้เอฟเฟคน้องมีปีครับทำการเสิร์ฟเป็นรูนิกฟาวเทนสเต็ปเดิมที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับเรียกเป็นรูนิกฟาวเทนครับแล้วก็จบเทิร์นกันเลยเข้าสู่เทิร์นของเราครับจัวไพ่ครับดับเบิลดอร์ครับด้วยเอฟเฟคของไทม์เชียริ่งมองกันให้หลังจากนั้นก็ฟลิปออกมาครับเป็นดาร์กดัสสปริตดาร์กดัสสปริตสั่งใช้งานเอฟเฟคได้นะครับเพราะว่ามีมอนสเตอร์ที่เป็นฟิวชั่นในสนามอยู่แล้วอีมีปีก็บินกลับไปครับบินกลับไปในเอ็กซ์ตร้าเด็กเราก็ใช้เอฟเฟคของ Triple Tactic Talent ครับจั่วการ์ด2ใบแล้วก็เซตการ์ด1ใบครับเข้าสู่ Battle Phase ครับไปด้วย Dark Dust Spirit ในช่วงของ End Phase ก็จะกลับขึ้นมือไปนะครับทีนี้ก็เข้าเทิร์นที่5ครับเขาก็เปิดด้วย Runic ครับเอฟเฟคของ Jamie Peak ก็คือช่วยในการป้องกันการทำลายเวทสนามนะครับเวทสนามเขาก็ค่อนข้างที่จะน่ารำคาญนะครับเข้าสู่เทิร์นของเราดับเบิลดอครับเรียกเป็นซอสเอ็มเพอเรอร์ครับจังหวะนี้มึงสวยครับมาเจอกูซอสเอ็มเพอเรอร์ก็สั่งใช้งานเอฟเฟกต์ในช่วงของเอ็นเฟดนะครับแล้วเขาก็ไม่รอช้าครับเปิดด้วยรูนิกสมิธติ้งสตรอมแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรมึงเลยซอสเอ็มเพอเรอร์ขึ้นมือเราไปครับแล้วก็ช่วงเอ็นเฟดครับการที่มึงรีมูฟมาเอากลับเข้าไปในเด็กก่อนเลยแล้วก็เข้าสู่เทิร์น7ครับยังไงครับพี่เปิดด้วยพอร์ตออฟดูอาริตี้ครับทำการเช็ค3ใบแล้วก็หยิบขึ้นมือ1ใบครับปรากฏว่าเลือกเป็นลูนิกสมิธติ้งสตรอมแล้วเขาก็เปิดด้วยลูนิกทิปครับทำการหยิบฟาวเทนขึ้นมือฟาวเทนเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับแล้วก็เซตการ์ด2ใบจบเทิร์นเข้าสู่เทิร์นของเราครับสเต็ปเดิมครับโอ้ my godดับเบิลดอแล้วก็เปิดได้เป็นไลนิ่งสตรอมครับแล้วเขาก็ไม่รอช้ากับเทนสวนด้วยการเวทความเร็วสูงครับเป็นรูนิกเรียกออกมาเป็นอีมีปีอีกแล้วแล้วอีกสักพักมันก็จะถูกทำลายแทนนะครับแล้วก็นอร์มอลเป็นอาราธามะครับอีกฝ่ายก็เปิดสวนด้วยเลเวอรี่ออฟวอลลอร์ดครับไม่เป็นไรครับไม่กลัวครับไม่กลัวใช้เอฟเฟคของอาราธามะครับเสิร์ฟ1ใบแล้วเราก็เซตเป็นดักดัสสปริตอีกฝ่ายก็ยังคงพยายามนะครับมีความพยายามที่จะแบนิชการ์ดจากเด็กของเราออกไปในเทิร์นที่9เขาก็เรียกเป็นอินสเปกเตอร์บอร์เดอร์ครับแล้วก็เปิดด้วยพอร์ตออฟดูอาริตี้ครับโอ้โหแล้วก็มีฟัดเกตอีกใบครับสิงโคโซนครับผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายจะไม่สามารถสั่งตีได้ครับถ้าไม่มีมอนสเตอร์ซิงโครแล้วก็เข้าเทิร์นของเราครับแต่กูมีไลนิ่งสตรอมพี่เปิดด้วยไลนิ่งสตรอมครับเคลียร์แผงมันให้หมดมึงซวยครับมึงเจอกูมึงซวยอีกแล้ว
แล้วก็เคลียร์แผงหลังอีกฝ่ายไปครับเอาเฮ้ยกูโดนอะไรวะเนี่ยโดนมูครับ7ใบไม่เป็นไรไม่ถึงตายครับเด็กเราเหลืออยู่22ใบครับเรียกออกมาเป็นซอสเอ็มเพอเรอร์อีกรอบครับตีด้วยซอสเอ็มเพอเรอร์แล้วก็ตีด้วยอีวาโตะครับเข้าสู่ช่วงเอ็นเฟสครับเหมือนเดิมครับมึงรีมูฟเก่งใช่ไหมกูเอากลับเข้าเด็กแม่งเลยแล้วก็เป็นเทิร์นที่11นะครับเขาก็กดยอมแพ้กันไปจบแล้วครับกับเด็กซอสเอ็มเพอเรอร์ของเราถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณที่ดูกันมาจนถึงจุดๆนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่สมัครสมาชิกกันเข้ามายอดเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ทุกคนให้มาผมก็จะเอาไปใช้ในทางที่สนองนิดตัวเองนะครับไว้เจอกันใหม่ EP ต่อไปขอให้ทุกวันเป็นวันพระใหญ่สาธุครับสาธุเด็กซอสเอ็มเพอเรอร์4เต็ม5